คุณผู้ชมครับสำหรับพายุฤดูร้อนนะครับที่ตอนนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะได้รับผลกระทบก่อนภาคอื่นๆก็ต้องบอกนะครับว่าลูกนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้นะครับมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือและระดมกำลังทหารเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนแล้วครับพลตรีธัญญาเกียรติสารรองแม่ทัพภาคที่2พร้อมทั้งพันเอกพิชิตวันทารองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะครับเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ตัวของอาคารที่ทำการของหน่วยทางราชการต่างๆทั้งหอประชุมอเนกประสงค์ของทางอบต.เมืองเดชบ้านพักโรงจอดรถนะครับของโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชอำเภอเดชอุดมแล้วก็บ้านเรือนประชาชนใน11หมู่บ้านนะครับได้รับความเสียหายรวมแล้วเนี่ย223หลังคาเรือนนะครับซึ่งขณะนี้มีการตั้งนะครับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยนะครับของอบต.เมืองเดชรับเรื่องราวขอความช่วยเหลือนะครับจากประชาชนทั้งนี้กำลังทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ร่วมกับทหารจากมณฑลทหารบกที่22กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่225นะครับอาสาสมัครฝ่ายปกครองและจิตอาสาเฉพาะกิจกว่า200นายนะครับตอนนี้ทั้งหมดเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้าอยู่อาศัยได้ตามเดิมก็น่าจะเสร็จภายใน1ถึง2วันหลังจากนี้ไปนะครับมาต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นนี่ก็หนักไม่เบาเหมือนกันนะครับคุณสันติเหล่าบุญเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับพร้อมทั้งนายอำเภอเป็นอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ทหารจากมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์ตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดนำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านบึงฉิมหมู่4ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจำนวน22หลังคาเรือนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่20มีนาคมเราได้มีการกำชับให้ทางอำเภอมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเช่นเดิมครับ